หยิบกับแกล้มของคุณไม่พร้อมแล้วมากินคู่ไปกับรามเค็มครับรามเค็มวันนี้นะผู้ชมมันเรื่องของการตรวจสุขภาพผลตรวจสุขภาพออกมาแล้วหลังจากที่ตอนที่แล้วเอ็กซเรย์นะวันๆที่ตรวจสุขภาพวันนี้ผลตรวจสุขภาพออกมาแล้วก็พบว่าเป็นไปตามคาดนะก็คือคอเลสเตอรอลสูงนะฮะไขมันเลวสูงนะฮะก็อันนั้นไม่ใช่ประเด็นนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าไอ้พวกคอเลสเตอรอลมันก็มาจากอะไรน้ำตาลไขมันจากอาหารที่เรากินใช่ปะทีนี้อันนั้นไม่ใช่ประเด็นถ้าไม่ได้สนใจผมไม่ได้สนใจเรื่องนั้นแต่เราสนใจว่าคุณหมอเขาเขียนคำแนะนำมาในช่องในหนังสือตัวสุขภาพอ่ะเขาเขียนมาบอกว่าก็คอเลสเตอรอลเกินนะคุณก็ต้องไปลดไอ้เนื้อสัตว์ติดมันหรือเนื้อสัตว์ติดหนังเครื่องในอาหารทะเลหรือกะทิโอ้หมอไอ้ห้าอย่างนี้คือของที่อร่อยทั้งนั้นนะครับแล้วก็เลยเกิดคำถามไปว่าทำไมของอร่อยมันถึงไม่ดีต่อสุขภาพหรือว่าของที่มันไม่ดีต่อสุขภาพทำไมถึงอร่อยนะเรื่องราวนี้นะครับก็ต้องย้อนกลับไปพอย้อนกลับไปสืบไปพอเราสืบเรื่องนี้ไปได้สืบวันนี้ไปได้เลยว่าทำไมของที่มันไม่ดีถึงอร่อยนักนะครับก็พบว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่มันมาจากจิตใต้สำนึกมาจากกระมวลสันดานมาจากฝังลึกอยู่ใน DNA ฝังลึกอยู่ในยีนของเรานะฮะการรับรสของเรานะครับมันก็รับรสได้ด้วยตัวลิ้นเนาะพวกต่อมรับรสนะพวกเซลล์รับรสนะครับซึ่งการรับรสต่างๆไอ้5รสเนี่ยที่มันอยู่บนลิ้นเนี่ยนะครับมันจะส่งผลไปที่สมองของเราถ้าให้สมองเราตอบสนองเนาะอ่ะอย่างเช่นรสขมนะครับรสขมเนี่ยอะไรที่มันขมของที่มันเป็นพิษไงพวกของที่มันมีพิษของที่มันเสียมันจะมีรสขมนะครับพอเราได้รับรสขมก็ส่งที่สมองตอบสนองกลับทันทีว่าแอบเอียไปกินนะฮะส่วนไอ้รสอูมามินะฮะก็คือการรับรสของกลูตามิกแอซิดรับรสของกรดอะมิโนก็คือการแค่รู้ว่าอ๋อนี่สิ่งที่เรากินเนี่ยมันมีโปรตีนนะหรืออีกอันหนึ่งก็คือการรับรสหวานการรับรสหวานนะครับซึ่งพอเรากินเนี่ยกินผลไม้ชุบที่มันมีรสหวานแล้วก็รู้ว่าเนี่ยคือสิ่งที่มันมีน้ำตาลนะซึ่งน้ำตาลให้อะไรน้ำตาลให้พลังงานนะซึ่งมันเป็นวิวัฒนาการมาร่วมกันนะครับระหว่างพืชกับสัตว์ใช่ป่ะไอ้พืชมันก็อยากให้สัตว์กินมันเพื่อที่จะได้เอาเมล็ดไปแพร่ขยายเผ่าพันธุ์ใช่ป่ะมันก็สร้างให้ตัวเองมันมีรสหวานนะไอ้ทางสัตว์เนี่ยก็ตอบสนองคู่กันไปว่าโอเครสหวานเนี่ยคือสิ่งที่ดีคือสิ่งที่เป็นพลังงานนะพลังงานจากน้ำตาลก็เนี่ยดูดซึมง่ายย่อยง่ายใช้ง่ายนะเหมาะกับการที่จะต้องเอาไว้ใช้ในการดำรงชีวิตนะครับและไอ้สิ่งพวกนี้ไอ้การรับรู้รสพวกนี้มันถูกฝังอยู่ในยีนของเรานะฝังใน DNA ฝังในยีนของเรานะครับเขาถึงได้บอกว่าคุณไม่ต้องสอนด้วยซ้ำนะว่ารสขมเนี่ยเป็นสิ่งไม่ดีเด็กแม่งเพิ่งเกิดมาคุณเอาของขมใส่ปากมันเนี่ยมันรู้เรื่องเลยมันคายทิ้งเลยนะฮะหรือเช่นเดียวกันในทางกลับกันรสหวานคุณเอาของหวานให้เด็กกินเด็กก็จะเกิดการตอบสนองว่าชอบและนี่แหละสมองมาสั่งการนะครับรสขมกินคำเดียวทิ้งแต่รสหวานสมองสั่งว่าเอามาอีกนี่คือสิ่งที่ดีกินอีกมันกระตุ้นความอยากอาหารกินอีก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 อีกนะฮะทำให้บางครั้งเวลาเรากินขนมหวานเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้ยกินเท่าไหร่ก็ไม่พอหมดอีกแล้วหรืออีกอันหนึ่งนะอีกอันหนึ่งก็เป็นปัจจัยบางทีเราเคยตัวเว้ยมันเป็นการฝึกเหมือนหมานะเกิดทำอะไรซ้ำๆนะครับเช่นเช้าวันนี้ฉันต้องกินกาแฟกินกาแฟกินเปล่าๆไม่ได้ว่ะมันก็ต้องกินคู่กับโดนัทสักหนึ่งอันกินโดนัทกินกาแฟโดนัททำเงี้ยไปเรื่อยๆซ้ำๆจนวันนึงคุณเห็นกาแฟแล้วรู้สึกว่าอ้าวแล้วโดนัทไปไหนแล้วเกิดการผูกมัดกันไปแล้วว่าถ้ากินอันนี้ฉันต้องกินกับอันนี้ฉันต้องกินกับอันนี้นะครับก็ทำให้ร่างกายมันจดจำแล้วก็จะต้องกินไปเรื่อยๆนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงชอบของหวานนักแล้วทำไมเราถึงปฏิเสธของหวานไม่ได้เพราะว่าร่างกายของเราต้องการของหวานต้องการพลังงานต้องการน้ำตาลและนะครับผู้ชมมันไม่ใช่แค่มนุษย์นะที่รู้สึกชอบของหวานนะพวกสัตว์ต่างๆนะสัตว์ต่างๆที่มีการบริโภคพวกผลไม้เนี่ยนะก็มียีนตัวนี้เช่นเดียวกันยีนในการตอบสนองต่อของหวานในการชื่นชอบของหวานนะครับเพราะฉะนั้นหนีไม่พ้นนะกับการที่คุณจะชอบของหวานเนาะไม่ใช่เครื่องผิดเพราะว่ามันถูกปลูกฝังมาตั้งแต่บรรพบุรุษย้อนกลับไปโคตรเง่าอีกไกลกว่าบรรพบุรุษอีกนะก่อนจะเป็นมนุษย์ด้วยซ้ำพวกสัตว์อื่นๆเนี่ยก็มีวิวัฒนาการพวกนี้สืบเนื่องกันต่อมาจนถึงเราเพราะฉะนั้นนะครับมันก็เหมือนกับเป็นมรดกที่ถูกส่งทอดออกมาจากบรรพบุรุษที่เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้นะครับ
ถัดมาถ้ามันเป็นเรื่องของไขมันหรือแฟตนะเหตุผลที่เราชอบกินแฟตมันอร่อยแต่เพราะอะไรทำถึงอร่อยนะเหตุผลแรกเขาบอกว่าไอ้พวกกลิ่นพวกความหอมหรือรสชาติต่างๆเนี่ยมันละลายได้ดีในไขมันละลายได้ในน้ำมันนะครับลองคิดดูง่ายๆคุณมีไก่มา2ชิ้นน่ะเอาอันนึงไปต้มอันนึงไปทอดโอ้ของทอดมันก็ต้องอร่อยกว่าอยู่แล้วใช่ป่ะนะหอมกว่าชื่นใจหรือไข่เนี่ยไข่ทอดกับไข่ต้มเนี่ยโอ้รสชาติมันก็คนละอย่างแหละนะไข่ทอดก็ต้องอร่อยกว่าแน่นอนนะครับหากจะย้อนกลับไปอีกคล้ายๆกับเรื่องราวของหวานมาสักครู่นะครับมนุษย์ก่อนจะเป็นมนุษย์อีกเนาะเราใช้คำว่าโฮมินินนะโฮมินินก็เกือบจะเป็นมนุษย์แต่ยังไม่เป็นมนุษย์เป็นบรรพบุรุษของมนุษย์อย่างเช่นพวกปาลูซี่อะไรพวกเนี้ยเป็นโฮมินินนะพวกออสตาโลพิธิคัสนะครับเรานะบรรพบุรุษของเราวิวัฒนาการมาตัวตั้งตรงขึ้นฮึบก็ออกมาจากการอยู่ในป่าทึบก็เริ่มออกมาอยู่ในทุ่งหญ้านะฮะในยุคแรกนะก็เราเนี่ยยังกินอาหารคล้ายๆกับพวกชิมแปนซีปัจจุบันกินพวกใบไม้กินพวกเป็นออมนิวอร์กินแมลงกินสัตว์ตัวเล็กๆหรือกินผลไม้เป็นหลักเนาะนักมนุษยวิทยาโบราณนะครับก็มีข้อสันนิษฐานแต่ก็มีหลักฐานนะครับมีการค้นพบด้วยแหละว่ามนุษย์เนี่ยนะน่าจะเริ่มสคาเวนจิ้งหรือกินซากนะจากที่มนุษย์เนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ค่อนข้างเหลือประหลาดนะครับลองคิดดูคุณผู้ชมลองคิดดูนะในยุคนั้นปีต้นไม้ก็ไม่เก่งวิ่งก็ไม่เก่งเขี้ยวเล็บก็ไม่มีนะครับก็ต้องเป็นพวกแบบเหลือเก็บกินกินผลหมากรากไม้นะครับขี้ผลหมากรากไม้จนกระทั่งนะครับ 2-3 ล้านปีก่อนเนาะบรรพบุรุษของมนุษย์เนี่ยน่าจะเริ่มไปกินซากอะสมมติมีสิงโตโบราณอะมันล่าเหยื่อกินแทะเนื้อจ๊อบทิ้งไว้มนุษย์ก็ไปกินซากเริ่มไปกินซากนะแล้วก็ไปค้นพบกับแหล่งอาหารอัศจรรย์นะที่ชื่อว่า bone marrow หรือว่าไขกระดูกซึ่งในไขกระดูกมันก็จะมีไขมันต่างๆนะครับพวกเขาไปดูดกินนะแล้วบางทีกระดูกมันใหญ่ทำไงนะครับบรรพบุรุษของเราก็เริ่มใช้หินมากระเทาะปักนะมันก็เกิดหลักฐานนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นบูชเชอรี่มาร์กก็คือเป็นร่องรอยของการกระเทาะกระดูกตับต่างๆนะว่ามนุษย์เนี่ยน่าจะเริ่มกันใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการกระเทาะเพื่อกินไขกระดูกนะครับแล้วทำไมมันต้องกินนะทำไมมันต้องกินนะมันเป็นทฤษฎีว่ะมันเป็นทฤษฎีเขาเรียกว่ามันเป็น cost and benefit หรือประโยชน์และการส่วนเสียซึ่งเป็นทฤษฎีนะครับของวิชาพฤติกรรมสัตว์ว่าเราเนี่ยจะกินอาหารมีอาหารหลายชิ้นมากใหญ่มากเล็กมากอันขนาดกลางใช่ป่ะเราจะไปกินอันไหนนะอันเล็กคุณออกแรงกินชึบออกแรงไป10กินพลังงานกลับมาได้แค่1อันนี้ขาดทุนนะนี่คือขาดทุนอันใหญ่มันใหญ่มากแต่คุณต้องทำเหมือนคุณต้องไปลากมาต้องใช้แรงแบกมาคุณอาจจะกินได้ร้อยก็จริงแต่คุณอาจจะออกแรงเป็นพันมันคือการบริหารจัดการความเสี่ยงนะว่าการลงทุนแบบไหนนะที่ออกแรงน้อยที่สุดแล้วได้ประโยชน์ที่คุ้มค่าที่สุดนะครับซึ่งไอ้พวกไขมันเนี่ยมันให้พลังงานสูงใช่ป่ะไขมันมันให้พลังงานสูงกว่าน้ำตาลให้พลังงานสูงกว่าโปรตีนนะครับแล้วไม่ต้องล่าเองแค่เคาะกระดูกไขกระดูกมากินนะเริ่มเคาะไขกระดูกมากินมันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามนุษย์เริ่มรู้จักการบริโภคไขมันมาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับทำให้เราเริ่มวิวัฒนาการมาจากเป็นผู้กินซากที่เคาะไขกระดูกกินเริ่มล่าแล้วเริ่มออกล่าเฮ้ยมันไม่เพียงพอไขกระดูกไม่เพียงพอต้องเริ่มออกล่าแล้วเราจะบริโภคพลังงานพวกนี้เยอะๆเนี่ยไปทำไมเนาะก็ต้องบอกว่ามนุษย์เราลองเทียบกันมนุษย์เราเนี่ยในร่างกายของเราพลังงานทั้งหมดเนี่ย 20% จะถูกเอาไปเลี้ยงสมองนะครับซึ่งถ้าเทียบกับลิงเนี่ยที่เป็นญาติกับเราเนี่ยเราใช้พลังงานไปเลี้ยงสมองอ่ะเป็น2เท่าของพวกมันหมายความว่าที่เราฉลาดสมองใหญ่สมองก็ต้องการพลังงานมากพอต้องการพลังงานมากเราก็ต้องกินอาหารที่มีพลังงานมากไปเลี้ยงสมองในขณะที่พวกลิงพวกเนี้ยที่มันเป็นยังกินพืชกินหนอนกินผลไม้เนี่ยพวกเนี้ยในขณะเดียวกันสมองมันก็ต้องการพลังงานน้อยมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนตัวเองมากินเนื้อแบบเราเข้าใจปะหมายความว่าไอการที่มนุษย์บรรพบุรุษมนุษย์เนี่ยอยู่ดีจากที่เป็นเหมือนลิงชิมแปนซีกินดินกินปวกเริ่มรู้จากอาหารที่ดีอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นมันก็ทำให้สมองเนี่ยใหญ่ขึ้นมีพลังงานไปเลี้ยงสมองมากขึ้นนะครับ
ก็นอกจากกินไข่กระดูกแล้วนะครับบรรพบุรุษของเราเริ่มรู้จักที่จะบริโภคเนื้อสัตว์ขึ้นมาเริ่มบริโภคสัตว์น้ำเต่าจระเข้นะครับจนประมาณ700,000กว่าปีก่อน800,000กว่าปีก่อนเราก็เริ่มรู้จักใช้ไฟพอเริ่มรู้จักใช้ไฟก็เริ่มกินอาหารที่ดีขึ้นถูกสุขลักษณะขึ้นนะจากบรรพบุรุษมนุษย์ก็เริ่มพัฒนากลายเป็นโฮโมเป็นมนุษย์มากยิ่งขึ้นนะครับก็เริ่มรู้จักการใช้หอกเริ่มรู้จักการใช้อาวุธโจมตีระยะไกลเห็นไหมมันเป็นผลสืบเนื่องกันมาจากวิวัฒนาการนะทำให้เรารู้สึกว่าไอของหวานมันต้องกินเพราะมันมีผลต่อร่างกายไขมันเนี่ยมันต้องกินเพราะมันมีพลังงานต่อร่างกายนะครับแต่การเปลี่ยนแปลงมันเร็วเกินไปเว้ยการเปลี่ยนแปลงมันเร็วเกินไปวิวัฒนาการมันไม่ทันนะครับสมัยก่อนนะฮะเราต้องวิ่งไล่จระเข้เพื่อมากินวิ่งไล่ล่าสัตว์เอามากินหรือว่าต้องไปเก็บเกี่ยวไปหาเดินป่าไปไกลๆเพื่อไปหาของมากินนะครับมันมี input กับ output มันมีการไอ้ cost and benefit ที่บอกใช่ป่ะมันมีการสูญเสียพลังงานไปเพื่อที่จะได้พลังงานกลับมาเนี่ยมันมีความสมดุลกันนะครับแต่ไอ้ในปัจจุบันเนี่ย cost มันเปลี่ยนแล้ว cost มันไม่ได้ใช้ไปในรูปของพลังงานมันใช้ในรูปของ money เราใช้เงินซื้อได้ของกินมาแบบไม่จำกัดไม่อั้นมันก็กินเข้าไปพลังงานมันเข้าไปมากกว่าที่มันจะใช้ไปนะครับก็มันก็เลยเกิดอาการของกันคอเลสเตอรอลมันก็เกินอะไรมันก็อ้วนนะไอ้ห่ามันก็พูดง่ายๆก็คืออ้วนนะครับ ถึงเรารู้กันแล้วนะครับคุณผู้ชมว่าไอ้พวกน้ำตาไขมันมันอาจจะไม่ดีมันอาจจะทำให้เป็นโรคนู่นโรคนี่นะฮะแต่ว่าพวกอาหารพวกนี้มันก็เป็นสิ่งที่ร่างกายต้องการนะครับไม่งั้นมันไม่อยู่ในยีนมันไม่อยู่ส่งทอดลอดมาอยู่ในพันธุกรรมของเราขนาดนี้นะครับเพราะว่าพวกร่างกายของเราก็ประกอบขึ้นด้วยอะไรล่ะคาร์โบไฮเดรตประกอบขึ้นด้วยโปรตีนประกอบขึ้นด้วยไขมันเนาะพวกไมลินชีสพวกระบบประสาทต่างก็มีไขมันเป็นองค์ประกอบทั้งนั้นนะครับก็บริโภคแต่พอเหมาะก็แล้วกันนะมันก็มี2วิธีอันดับแรกก็ลดสิร่างกายใช้พลังงานแค่นี้เราก็กินพลังงานเข้ามาแค่นี้พอให้มันสมดุลกันหรือวิธีที่สองเรากินเท่านี้มันมากกว่าพลังงานที่ใช้ไปเองก็ไปออกกำลังกายเอาพลังงานออกไปเพิ่มเอาพลังงานออกไปเพิ่มนะเพื่อให้มันสมดุลนะและแน่นอนผมเลือกทางที่สองอยู่แล้วนะบ้าเลยคนอะไรจะให้ไปอดอยากๆยังไงก็ต้องกินนะของอร่อยนะครับของอร่อยร่างกายวิวัฒนาการมาขนาดนี้แล้วตอบสนองซะหน่อยนะจะให้ไปเลิกกินไก่ทอดเหรอบ้านะเดี๋ยวออกกำลังกายชดเชยเอาแล้วกันเราจะเป็นหมูที่แข็งแรงไปด้วยกันนะฮะคุณผู้ชมนะฮะเราเล่นนะฮะเราเล่นก็บริโภคอาหารให้พอเหมาะนะบริโภคอาหารให้หลากหลายกินให้หลากหลายส่วนเรื่องอาหารอะไรพวกนี้ของหูของหวานนะครับใครที่งดได้ก็งดนะครับส่วนใครที่งดไม่ได้ก็ลดลงหน่อยก็ยังดีเนาะให้มันดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็ออกกำลังกายให้มากยิ่งขึ้นนะครับก็สำหรับวันนี้ก็เรื่องราวประมาณนี้เนาะเดี๋ยวปีหน้ามาติดตามกันว่าไอ้ผลตรวจสุขภาพของผมนี่จะเป็นยังไงต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เนาะใครที่ชื่นชอบหรือมีคำแนะนำอย่างไรนะก็พิมพ์คอมเมนต์กันมาได้ทักทายกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันได้นะครับนอกจากคอมเมนต์แล้วมันมีแบบสอบถามนะลองไปกรอกกันดูนะฮะแบบสอบถามก็จะบอกว่าคุณชอบรายการหรือรู้จักรายการของเราได้ยังไงและอยากให้รายการของเราเนี่ยเอาเรื่องอะไรมาเล่าหรือมีข้อแนะนำหรือควรจะปรับปรุงตรงไหนก็ไปกรอกกันมานะครับเรามีของเล็กน้อยๆนะฮะมอบให้เป็นขวัญและกำลังใจนะสำหรับผู้ที่ติดตามเรามาตลอดแล้วก็นี่เป็นอันนี้นะครับพี่เห็นปะไม่เห็นเนาะเป็นที่เปิดขวดนะเข้ากับรายการจริงๆอ่ะก็ขอบคุณนะใครที่กรอกแล้วนะก็ขอบคุณด้วยนะใครที่ยังไม่กรอกไปกรอกซะนะครับไปกรอกแบบสอบถามกันให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เล่าหมดซะแล้วไปพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ